ครับสวัสดีครับมีรับเข้าสู่ช่องนัดมีนะครับวันนี้เรามากันอยู่ที่อเมริกาพาซ่านะเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ที่14นะฮะเป็นวันหยุดชดเชยนะก็เลยคิดว่าจะมาเดินเล่นสบายๆที่อเมริกาพาซ่าซะหน่อยนะครับปรากฏว่าน้องๆเดินเต็มห้างเลยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นช่วงนี้เป็นพอปิดเทอมนะอย่างคราวที่แล้วเราไปมิกชัดจักก็น้องๆก็เดินเต็มเลยนะก็ที่นี่ก็เหมือนกันนะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยพ่อแม่เขาก็เลยผู้ปกครองก็เลยพาเด็กๆมาที่นี่นะแต่ว่าสิ่งที่ผมพบจากคนที่ก็คือบรรยากาศมันค่อนข้างโอเคนะคือผมรู้สึกว่าพ่อแม่เขาพาน้องๆมาแล้วน้องๆก็พอได้ของเล่นเขาก็ดีใจอะไรเงี้ยเขาก็มีหลายคนที่แบบว่าถือถุงของเล่นถุงใหญ่เลยแล้วก็แบบว่าเล่นของเล่นตอนกินข้าวอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าแบบได้เป็นภาพที่เราว่ามันเป็นกิจกรรมที่โอเคนะสำหรับยุคนี้นะครับที่เด็กก็ติดพวกมือถือโซเชียลกันอะไรเงี้ยไอ้ก็มาเดินเล่นบ้างแล้วก็จับของเล่นที่มันเป็นฟิสิกอลบ้างนะผมว่ามันก็สนุกอีกแบบเนาะเล่นแบบพวกมือถือนี่อาจจะเบื่อแล้วลองมาให้น้องๆลองมาเล่นของเล่นแบบที่มันเป็นหยิบจับได้นะผมว่ามันก็สนุกไปอีกอย่างนะครับก็เดี๋ยววันนี้ลองไปเดินเล่นกันนะฮะไปดูว่าเขามีอะไรน่าสนใจนะเพราะว่าเห็นว่าที่ธามาชิฝั่งตรงข้ามเนี่ยออเววันก็มีงานลดราคาด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปเลยนี่ก็เดี๋ยวเราดูอันนี้ของ 4.0 คอนคาแรคเตอร์นะก็ลองเข้าไปดูหน่อยนะว่าเขามีอะไรนะสนใจตอนนี้ไม่ค่อยมีคนด้วยเดี๋ยวลองดูเลยครับวันนี้เป็นซิกเซตตัวที่เป็นมิกกี้คลาสสิกเลยที่เป็นขาวดำนะที่เป็นไอซิตี้ขับเรือเนี่ยนี่สุ่มละ380แล้วก็มีอันนี้มารีมาใหม่นะตัวนี้นะครับของลาบูบูเนาะนี่นี่550อันสุ่มนี้ก็สวยนะมีหุ่นหลายแบบเลยครับนี่นี่เขาคอลแลบนะคอลแลบกับคนเนี้ยที่ทำพวกหุ่นยนต์นะครับลาบูบูขี่หุ่นนี่ออกมานานแล้วนะนี่ล็อตน่าจะล็อต2แล้วก็มีตรงนี้เป็นวันพีซวันพีซนี่สุ่มละ240เองนะเออผมไม่เคยดูสุ่มวันพีซเลยฮะอันนี้ของใครทำวะตลิขสิทธิ์โตเอะเลยนะงานก็ใช้ได้นะครับเอ๊ะเหมือนท่านเขามีแม่เหล็กหรือไงก็สวยดีนะนี่ตัวละครตามนี้เอ๊ะแล้วตัวซีเกตจะเป็นใครวะเออแล้วก็อันนี้เป็นโดเรมอนกันดั้มก็เป็นตอนนี้ล่าสุดจะเป็นตัวนิวกันดั้มนะนี่เขาเอาเซตนี้มาละโอ้จริงถ้าเปิดได้โดนหน้าอีกตัวก็ดีนะตัวไซบอร์กนี่ผมได้มิกกี้กับมินนี่ไปละเซตนี้ก็สวยนี่แล้วก็มีเซตนี้ที่กำลังดราม่ากันนะนี่เซตตัวที่เป็นอมิตาพุทธเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวพระนะครับที่เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเราใช่ไหมแต่ผมว่ามันเป็นชินโตนะของญี่ปุ่นแนวเขาอะเนี่ยมีพระตามนี้นะฮะโอ้โหนี่ตัวสุดท้ายนี่แต่งสวยเลยนี่น่าจะเหมาะกับบ้านเราจริงงานเขาก็มีหนักพอสมควรนะครับตอนนี้โอ้โหจริงเขาเสียดสีได้ดีนะนี่ดูกระเป๋าถือกระเป๋าเงินโอ้ผมว่าเขาเสียดสีโอเคเลยนะเนี่ย
ี่สุ่มเท่าไหร่สุ่มละ360ตัวนี้ก็น่ารักอันนี้เป็นแบบเหมือนร้านกาแฟเว้ยตัวนี้แพงหน่อยสุ่มละ470แต่ว่าเซตมันใหญ่เว้ยนี่เห็นไหมเหมือนกับเขามีพร็อพเยอะเออนี่น่ารักอันนี้น่ารักนี่ๆๆอันนี้ขายอะไรก็มีหลายแบบอันนี้ขายซาลาเปาป่ะเค้กไข่เค้กอ๋อเกาะตู้เค้กเออน่ารักน่ารักเออเค้าเกาะดูเค้กดูขนมอยู่อ๋อเซตนี้น่ารักดีนะนี่Monday Blues มีนั่งทำงานเกาะตู้ถือของแล้วก็กบคิดเงินแล้วก็มีซีเคร็ตด้วยมี5แบบอ๋อมีด้านได้อีก6แบบมันน่าจะมาต่อกันได้เป็นห้องใหญ่ละผมว่าเออดูเซตนี้เจ๋งดีอันนี้ร้อยปีดิสนีย์อ๋อนี่เท็กเจอร์เขาเป็นผ้าแต่ว่าเพราะเป็นของแข็งแข็งนะเท็กเจอร์เหมือนจะเป็นผ้าใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะอืมแต่ก็น่ารักดีสำหรับคนชอบมิกกี้นะวันนี้มันเป็นวันหยุดธรรมดานะไม่มีงานอะไรนะเพราะฉะนั้นลานชั้นบนมันก็จะว่างๆแต่ก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะก็มีเนี่ยคนมาเดินเยอะอยู่นะครับนี่โอ้ร้านนี้คนเทียบเลย 4.0 นี่แหละเขามาดูอะไรกันทำไมคนเยอะจังพ่อแม่เขามาถ่ายเมื่อกี้ผมเห็นมีคนมาแบบว่าไม่มาบอกแนวแบบว่าพามาครั้งแรกด้วยนะไม่เคยมาสะพานเหล็กอะไรเงี้ยก็มากันเยอะนะนี่เหมือนเขาถ่ายไปให้ลูกๆหลานดูกันนะเขามาจากต่างจังหวัดเยอะโอ้นี่คนเทียบเลยวะเขามีลดราคาล่ะเออซื้อขลับราคาเลยมีอะไรในนี้นี่คืออะไรอ๋องานดิจิมอนมีตุ๊กตาผ้าดิมอนในกล่องข้าวนะ300อ๋อลดราคามีกันดั้มเอทที่200กันดั้มเซนติเนลเอ๊ะมากล่อง150เลยอ๋อเหลือ150เองนะเออซื้อไปเล่นๆก็ดีกันนะเนี่ยสปายแฟมิลี่นี่200ลูกกล่องไหนลดบ้างมากล่องก็ค่ามากล่องก็ไม่ค่าเซตนี้น่ารักดีเนี่ย8ตัวแนวเซรามิกหน่อยเรามาดูกันที่ดีมทอยชั้น6กันหน่อยนะครับเพราะว่ามีของลดราคาเพียบเลยเมื่อกี้เท่าที่เห็นสวัสดีครับกลับมาแล้วนี่ตอนนี้กำลังเข้ามาคอมเมนต์มากอ๋อเอาไปกินข้าวแล้วโถนึกว่าต่อหุ่นอยู่ครับนี่อันนี้เป็นฟลายฟิกเกอร์นะครับของแบรนด์เทสต็อกนะตอนนี้ก็199สุดมากจะ199นะในนี้นะใครตามหาฟิกเกอร์แล้วราคาอยู่ก่อนมาดูได้นี่ที่น่าสนใจก็มีอันนี้ของคางุยะนะครับอันนี้ตัวเลขาใช่ไหมเอ๊ะหรือว่าเป็นอันนี้วะไม่ใช่ไอ้คางุยะสิคางุยะโอ้โหตัวละครก็หน้าเหมือนกันหน้าเหมือนไอ้นั่นอีกเรื่องนึงอะนี่ตัวนี้น่ารักอวยเราอวยแล้วก็มีพวกนี้เนาะอันนี้199นี่ตัว
ซันนี่นะจากฟิล์มเลสนะนี่ตัวนี้ตัว B ตัวที่เป็นตัวหัวเรือนะฮะจริงๆก็มีตัวช็อปเปอร์ด้วยคู่กันได้จากฟิล์มเลสแล้วก็โอ้หลายเรื่องหลายเรื่องนี่ก็ใกล้จบแล้วครับของอนิเมะตัวมาฮีโร่อะคาเดเมียนะเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยนะฝั่งอนิเมะนะแต่เราที่ดูมังงะมาแล้วก็เฉยเฉยแล้วก็จะมีงานเมกาเฮาลดราคาอยู่ฟิกเกอร์ของเมกาเฮาเนาะนี่แล้วก็มีที่น่าสนใจอีกอันนึงจะเป็นตัวนี้ของฟิกเกอร์อาร์ตมินินะก็499ว่า199แล้วแต่ตัวนะฮะแต่ว่าตัวที่น่าสนใจคือ NX Star นะที่เป็นโลจินมารุนะอันนี้299หมดเลยทุกกล่องนะครับใครที่เก็บงานตัวเนี่ยวาตารุเนี่ยแต่จะเป็นภาค2นะตัวนี้ก็เหลือ299หมดเลยนะครับอันนี้ก็199 299แล้วแต่ตัวมีเดนจิด้วย499หลังนั้นก็เป็นสายไรเดอร์นะสายไรเดอร์นี่ผมอาจจะไม่สันทัดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวให้ถ่ายดูหน่อยอันนี้น่าจะเป็นของน้องๆหนูๆได้นะตัวงานตัวนี้น่าจะเป็นแอคชั่นฟิกนะกล่องเล็กนะครับพวกนี้เอ้ยอย่างนี้เท่าไหร่ฮะ360คนนี้360หมดเลยนะก็คือแล้วแต่ตัวก็ประมาณนี้อ๋อไรเดอร์360ถ้าเซนไตแล้วแต่ตัวเอามีเป็นหุ่นยนต์ได้เหรอโหเราก็ไม่ได้ดูนะกระบวนการพวกนี้นะก็ประมาณนี้300อ๋อนี่แปลงร่างได้ก็ใครสนใจก็มาดูได้นะครับที่ Dream Toy ชั้น6มีสายไรเดอร์จะเยอะนี่นะพ่อแม่เขาพาน้องๆมานะน้องๆก็ดีใจกันดีๆเป็นภาพที่ดีโอ้ยมีตัวเล็กด้วยเออเราร้องเต็มเลยครับก็เดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งออเววันกันนะเดี๋ยวเราไปดูร้านทามาชิสปอร์ตนะที่เขาบอกว่าเขามีลดราคาอยู่นะน่าจะถึงวันพุธนะผมเขาถ้าทางผมจำวันไม่ผิดนะเออเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรอัปเดตนะถ้าออนวิดีโอทันก็เพื่อนๆเราตามอาจจะต้องตามมาดูได้แต่ไม่รู้ว่าของออนทันป่ะนะร้านจูปิเตอร์ไม่อยู่แล้วข้างล่างเลยเงียบไปเลยเว้ยอ๋อร้านการ์ดย้ายลงมาข้างล่างอ๋อร้านการ์ดจะย้ายลงมาข้างล่างเหรอโอ้โหนี่ว่าจูปิเตอร์ออกไปแล้วตรงนี้มันเลยเงียบเลยอ่ะเหงาเอ๊ะผมไม่เคยลงไปดูข้างล่างนี้เลยนะไม่ค่อยได้ลงมาแล้วปกตินี่เขาจะขายเลโก้วันนี้เขาหยุดเลยตรงนี้เคยเดินไปเป็นของเล่นเก่านะแต่ว่ามันจะเป็นพวกสายฟิกเยอะแอคชั่นฟิกเก่าโอ้สีชอบอันนี้เลยอันนี้สวยอันนี้สวยนี่งานมอเตอร์ไซค์พร้อมฉากนะของไรเดอร์ใช่ไหมพวกเสียพัดลมเข้าโอ้วันนี้ฉากของสตองเกอร์เฮ้ยฉากนี้เท่
ส่วนนั้นเป็นฉากของ V1 นะที่สู้บนเขื่อนโอ้ยขึ้นมาดูเคซี่ทอยกันหน่อยนะโอ้นี่ไงตัวที่เป็นรถไอ้พวกตัวละครขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้ขายเป็นคู่นะเป็นมาชินก้านะคู่ละ 6,400อ๋อแล้วก็มีอันนี้ออกมาแหละที่เป็น SD ตัวใหญ่นะ EX อันนี้ชิกิอ๋อชิกิมันสีนี้เว้ยอ๋อชิกิเป็นสีเหลืองเทียนมันไม่ทองเฮ้ยโฮเทจนี่2,200โฮเทจไฟงานแอคชั่นทอยนะนี่เซ็ตชินจังนะซอฟไวนิลไอ้ซอฟไวเมดซอฟไวนิลอะไรวะเนี่ยอ๋อแล้วก็มีงาน SMP นะอันนี้1,300ตัวนี้เอ๊ะมันชื่ออะไรวะนี่มันเป็นนี่อันนี้1,300อ๋อนี่งานตัวนี้มีใช่ไหมมีอยู่เลย SMP ตัว Competitor V3,700 อ๋อนี่สำหรับใครที่ตามหามอเตอร์ไซค์นะของลายฟิกูอาร์ตนะนี่ของไรเดอร์ทั้งหลายอ๋ออันนี้มีชินไซโคนด้วยฮะโอชินไซโคนสวยอ่ะโอ้อันนี้มีบาร์กิแต่ว่าเป็นเวอร์ชันดัมเบลนะอุ๊ยอุ๊ยอันนี้เป็นบากินะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันดัมเมจโอ้โหเจ๋งดีโอ้ยของค่ายสตอมเออนี่เรามากันที่ทามาชิสปอร์ตแล้วนะฮะแล้วเข้าไปดูกันอัปเดตกันเอ๊ะแต่ข้างบนวันนี้วันนี้ร้านปิดเยอะแฮะดูสิก็มีอะไรน่าสนใจบ้างนะเท่าที่ดูด้วยสายตาอ๋อนี่มีอันนี้มาใหม่ยูสึเกะจะพลกิ่งฟ้าประทานนะเออทำไมอ่ะเขาจะรีใหม่อ่ะเออแปลกเฮ้ยทำไมออกยูสึเกะเท่าไหร่เนี่ย1,895เวลาไม่ชื่อยูสึเกะนะเออแปลกเฮ้ยอันนี้มีกระสุนยางมีกินไข่
ฮะมีหน้าไม่มีอะไรพาร์ทมีแค่นี้มีฐานยิงกระสุนวิญญาณกับจานกินใครแล้วก็มีผมทรงผมตัวที่เป็นทรงผมที่ไม่ใช่ทรงเดเจนทรงยูสเกะเจียมเจียมมียูสเกะออกมาแล้วก็มีนามิเวอร์ชั่นคลาสสิกเอาดันออกเวอร์ชันนี้เว้ยเวอร์ชันคลาสสิกแถมหน้าลูฟี่เวอร์ชันคลาสสิกนี้ด้วยแล้วก็มีหีบสมบัติสำหรับนามิพันหกแปลกเว้ยทำไมออกออกตัวที่ไม่น่าเชื่อกันเลยอย่างบัตโตไซนี่ยังเข้าใจนะเพราะการ์ตูนมันกำลังทำนี่ก็ตัวใหม่เป็นไอ้ชื่ออะไรนะคู่แข่งเขาอะโกโต้ป่ะแต่เขาคู่กันอยู่นะซื้อก็ต้องซื้อคู่กันแต่ผมไม่ชอบไอ้นี่นะผมชอบอีกคนมากกว่าชอบตัวที่เป็นชินเซนกุมิอะแล้วก็อีกอันนึงนี่อันนี้กล่องใหญ่กว่าชาวบ้านพิเศษนะเบอร์เซิร์กตัวแม่มดเรานะนี่ 2,000 ชื่ออะไรโอ้โหจำชื่อไม่ได้เลยเว้ยเนี่ยที่ชอบขี่หลังกาสแล้วก็มีร่างวิญญาณนี่เขามีตุ๊กตากับร่างวิญญาณให้นะนี่ๆๆอยู่ข้างในมันเป็นร่างวิญญาณนะที่ขี่หลังพร้อมหมวกโอ้แต่หน้าสวยเหมือนกันเฮ้ยจะกล่องยาวนะกล่องยาวกว่าชาวบ้านเขาเป็นกล่องที่หน้าไซส์แปลกๆมากเนี่ยดูดิเที่ยวคนอื่นเขาเนี่ยเดี๋ยวไปดูข้างในกันอ๋อนี่มีโรบอทสปิริตไว้เซตนี้น่าสนใจ3ไวเบททีมนะกล่องเบลเลอร์เลย 6,000 กว่านี่ไวเบททีมโมบิสูตเซตนะเราเคยจะเก็บตัวที่เป็นพราโมให้ครบนะสุดท้ายขายแดกไปแล้วซื้อมาไม่ได้ต่อยแล้วก็มีอันนี้มาเป็นเลดเฟรมนี่ฝั่งนี้ก็299นะ Next Style เลดเฟรมของ Gundam Universe นี้มาใหม่นี่นี่อันนี้เป็นงาน Poppica กันนะเป็น Dragon Radar นะครับสเกล1ต่อ1ของ Dragon Ball นะดูจากนี้เข้าใจว่าน่าจะกดแล้วมีไฟขึ้นมานะครับเล่นได้2โหมดอ๋อเขาเป็นดิสเพย์สแตนกับอันที่มีไฟนะกระพริบกระพริบนะจุดน่าจะตายตัวนะนี่เดาเอานะไม่น่าจะมีอะไรลุกเล่นอะไรมากเฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะอันนี้เป็นงาน1ต่อ1ของ Poppica นะคอปเตอร์ไม้ไผ่คอปปุตานี่ใส่ได้จริงนะหมุนได้จริงด้วยโอ้โหใครอยากบินแบบโมบิตะก็โหดหน้าตามันก็แบบว่าแค่นี้จริงๆอ่ะเนี่ย610บาทเป็นที่คาดผมคอปเตอร์ไม้ไผ่แล้วก็นี่ Universe ออกใหม่อ๋อไม่ใช่ในตัวเก่าเว้ยฟรีดอมอ๋อตัวใหม่นี่ว่ะเป็นฟรีดอมไททูเว้ยกับลูปัสอ๋อนี่ตัวใหม่นี่ก็ตัวใหม่เหมือนกันเป็นยูนิเวิร์สตัวใหม่ก็คือเป็นแอคชั่นฟิกที่ราคาไม่แพงนะมีไททูก็คือเป็นตัวที่เป็นโครงทองข้างในเนี่ยร่างทองแต่ทองมันก็ทองเทียนนะแล้วก็ลูปัสนี่ลูปัด
แต่ยังไม่ใช่รูปัตเล็กซ์นะแล้วก็มีอันนี้นี่ลายนี้น่าสนใจของไอดอลโนโกะโนไอดอลตัวที่เป็นฟิกเกอร์โอ้สวยรูบี้900ตัวละ910บาทก็3ตัวละครเอกนะนี่ๆๆเป็นไซส์อย่างนี้กึ่ง SD นะเรียกว่าตัวละคร5ส่วนนี่ๆๆครับอยู่เป็นเซต3ตัวอย่างนี้นะนี่แหมกล่องนี้อวยนะดูจริงๆนี่เขาวางอวยคู่นี้นะแต่ว่าจะมีถ้าเป็นพี่น้องสลับกันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นพี่น้องแทนตัวละครต่อไปต้องเป็นไอ้นั่นแน่เลยแฟนพระเอกอุ๊ยสปอยตัวงานก็ดีเทลกลางๆนะตัวเล็กเลยตัวนิดเดียวอันนี้ก็พ็อปพิก้าเหมือนกันนะครับ1ต่อ1อันนี้มีเป็นดาบเนาะข้างบนนี่เป็นของจูจิสึไคเซ็นนะนี่ของคนเนี้ยชื่ออะไรนะอันนี้2,600กระดาบขนาดไซส์จริงเลยนะเบลเลอร์แต่ข้างล่างนี่น่าสนใจนะข้างล่างเป็นดาบจากเซลดามาสเตอร์สวอร์ดนะมาสเตอร์สวอร์ดนะครับนี่แล้วก็มีอันนี้ก็299นะวาตารุก็เหมือนฝั่งนู้นเลยนะแล้วก็จะมีพวกงานที่ลดราคาที่ผมเห็นก็จะมีตัวนี้ที่เป็นธรรมชีเนชั่นนะเหลือพันกระบาทโอ้ก็ลดเยอะอยู่นะเนี่ยนี่อย่างแซกเหลือ 1,400 เองตัวนี้เป็นโรบอทสปิริตนะฮะดีเทลดีดีเทลดีเหลือพันกว่าบาทแล้วก็มีงานของตัวนี้ก็ลดราคามาคอสเดลต้า800แต่ตอนนั้นมันลดเยอะกว่านี้นะมาคอสพลัสเหลือ1,200ยังไม่ลดนะตัวนี้แล้วก็มีตัวนี่ไงที่ตดก็เหมือนฝั่งนู้นนะตัวที่เป็น499นะตัวฟิกเกอร์อาร์ตมินิก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเท่าที่ถามผมนะไม่ได้เซลล์เยอะแยะมากมายขนาดนั้น